สุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานีการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนนะคะโดยเฉพาะในช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในสถานการณ์แบบนี้นะคะสิ่งที่จำเป็นมากก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีเราจะได้รู้สุขภาพตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยควรจะรักษาหรือป้องกันการติดเชื้ออะไรบ้างรวมไปถึงโควิด-19ด้วยค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงอรพันธ์สิทธิปราชญางกูลแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะขอถามนิดนึงว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมีความจำเป็นแค่ไหนโดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19จริงๆจะบอกว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมีความจำเป็นในทุกช่วงเวลาเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19เนี่ยถ้าคุณมาตรวจแล้วคุณพบว่าคุณมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจถ้าเรามีโรคประจำตัวเหล่านี้นะคะเราจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อแล้วรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็เสี่ยงก่อการเสียชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะแล้วแบบนี้อายุเท่าไหร่ถึงควรเริ่มตรวจสุขภาพอะคะตั้งแต่วัยเด็กกลุ่มวัยคนทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่สุดท้ายก็คือวัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะงั้นเราเริ่มโปรแกรมกันเลยดีกว่าโปรแกรมที่มีสำหรับเด็กสำหรับเด็กเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของทางกุมารแพทย์ต้องพาไปรับวัคซีนตรวจพัฒนาการของเด็กแต่ที่จำเป็นมากที่สุดคือวัยผู้ใหญ่คือวัยทำงานโดยเฉพาะแบบสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะเครียดเยอะแยะมากมายควรที่จะตรวจเลยใช่ไหมคะวัยผู้ใหญ่จริงๆเราทุกคนนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานเนี่ยก็ควรจะตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งค่ะการตรวจก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงดูชีพจรตรวจเลือดซึ่งเลือดเนี่ยเราก็สามารถตรวจได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันในเลือดนะคะการทำงานของตับของไตเป็นต้นไปถึงเรื่องของการเอ็กซเรย์ค่ะการอัลตราซาวด์ช่องท้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งแพทย์ก็จะทำการซักประวัติดูข้อมูลสุขภาพพื้นฐานแล้วก็ยังรวมไปถึงประวัติของคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้แนะนำให้กับแต่ละคนว่าเราเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรบ้างต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่จะลดความเสี่ยงยังรวมไปถึงการแนะนำเรื่องของวัคซีนด้วยค่ะวัยสุดท้ายวัยผู้สูงอายุเรานับตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปก็จะมีการตรวจสุขภาพตาคัดกรองภาวะกระดูกพรุนประเมินสมรรถภาพสมองและที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของวัคซีนจะมีวัคซีนที่เป็นกลุ่มเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุโดยตรงค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI